Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it.Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเมนูสะดะครับเมนูสะดะที่เราทำได้คุณก็ทำได้นะครับวันนี้ผมรอมฎอนคล้ายเจริญและอาลีฟละเกียรติครับครับจะมานำเสนอเมนูแปลกใหม่นะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับคงจะเฝ้ารออยู่ว่าเออวันนี้เมนูสะดะจะนำเสนอเมนูอะไรนะครับวันนี้คุณคอลิสนะครับเกย์อีกแล้วนะคงจะมีธุระปะปังอะไรนะครับไม่สามารถที่จะมาร่วมได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทำกันเองแล้วก็เดี๋ยวเราชิมกันเองนะครับก็ในช่วงหลายๆเทปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีพี่น้องนะครับผู้ชมส่งทั้งจดหมายทั้งข้อติชมทั้ง Facebook เนี่ยมาเยอะนะครับกดไลค์เนี่ยเยอะมากนะครับในขณะนี้ก็สามารถที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเข้ามาติชมหรือว่าส่งเมนูมาได้ครับเจฟใช่ครับทางจดหมายหรือว่าไปสัญญาบัตรครับหรือทาง Facebook ก็ได้ครับครับวันนี้เมนูที่เราจะนำเสนอเนี่ยเป็นเมนูยังไงครับเจฟครับครับวันนี้เป็นของหวานหวานของหวานหวานเบเกอรี่หวานมากไหมฮะก็ไม่มากนะครับครับเบเกอรี่เบเกอรี่ครับแต่ว่าเบเกอรี่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องอบหรือเปล่าฮะเจฟวันนี้เบเกอรี่ของเราไม่ต้องอบไม่ต้องอบเพราะบางคนอาจจะบอกว่าแหมที่บ้านเตาอบไม่มีนะครับปกติอบไก่ก็ใช้ฟางอบนะเอาอะไรนะเอาปี๊บครอบเอาฟางอบแต่วันนี้ไม่ต้องอบไม่ต้องอบครับวันนี้ไม่ต้องใช้เตาอบและหลายเมนูเนี่ยเราไม่ต้องใช้เตาใช่ไหมครับและเบเกอรี่เนี่ยมันไม่ใช่หมายของขนมอบใช่ไหมฮะตามความเข้าใจใช่ครับเบเกอรี่นี่ก็หมายถึงแต่พวกของหวานครับครับซึ่งก็มีหลากหลายนะครับซึ่งเบเกอรี่ก็จะมีวิธีการทำแต่ละอย่างที่แตกต่างกันออกไปครับเราทำได้คุณก็ทำได้นะครับเมนูวันนี้นะฮะบอกชื่อสักหน่อยได้ไหมหรือว่ารอช่วงหน้าบอกชื่อเลยก็ได้อ่ะครับชื่ออะไรครับบานอฟฟี่พายครับโอ้โหชื่อฝรั่งแล้วนะบานอฟฟี่เอาละครับเดี๋ยวเราคงจะมาดูกันนะครับว่าบานอฟฟี่พายเนี่ยนะจะมีขั้นตอนจะมีอะไรนะฮะมีส่วนประกอบอะไรบ้างช่วงนี้ชมกินเป็นลืมป่วยก่อนนะครับแล้วก็พบกันช่วงหน้าในช่วงของเปิดครัวสะดะครับช่วงกินเป็นลืมป่วยหน่อไม้คือผลผลิตที่ได้จากไผ่ครับที่สำคัญคือหน่อไม้เป็นอาหารสำคัญของคนไทยนิยมทานกันมากในเกือบทุกภาคของประเทศไทยหน่อไม้ให้คุณค่าทางอาหารสูงซึ่งประกอบไปด้วยเส้นใยแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และวิตามิน C ครับ About this life and where do I goประโยชน์ของหน่อไม้สามารถช่วยลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ป้องกันอาการท้องผูกช่วยย่อยอาหารแก้กระหายขับปัสสาวะละลายเสมหะแก้ไอบำรุงกำลังแก้อาการร้อนต่างๆได้ดีเพราะมีฤทธิ์เย็นเช่นเดียวกับเห็ดนอกจากนี้หน่อไม้ยังช่วยขับพิษใต้ผิวหนังขับผื่นหัดรวมถึงผื่นชนิดอื่นๆโดยการดื่มน้ำแกงที่ได้จากการต้มหน่อไม้ร่วมกับปลาตะเพียนยังช่วยแก้โรคบิดเรื้อรังได้ด้วยนะครับหน่อไม้แม้จะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากแต่สำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์และผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมไม่ควรรับประทานหน่อไม้นะครับNo more, no more.
الصلاة والسلام عليك عليك يا ฮับปัตตุสเซาดะเป็นยาบำบัดทุกโรคเว้นแต่ความตายฮับปัตตุสเซาดะน้ำมันสกัดบริสุทธิ์ 100% ประกอบด้วยแร่ธาตุฟอสเฟตธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคาร์โบไฮเดรตและสารเบต้าคาโรทีนติดต่อด่วน02-934-3160ถึง62ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับปะตุสเซาดะน้ำมันสกัดแท้ 100% ครับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวสดะนะครับเมนูของเราวันนี้ครับเชฟครับครับบานอฟฟี่นะครับบานอฟฟี่พายบานอฟฟี่พายนะครับเชฟครับมีส่วนผสมอะไรบ้างครับสำหรับบานอฟฟี่พายเนี่ยครับเชฟครับจะมีแครกเกอร์นะครับแต่ว่าเราเอาไปบดแล้วแครกเกอร์ที่บดแล้วครับบางคนเอ๊ะแครกเกอร์หน้าตาเป็นยังไงนะครับเรามีตัวอย่างให้ดูครับนี่คือแครกเกอร์ก็คือขนมปังนี่แหละฮะขนมปังแข็งขนมปังกรอบสุดทีแหมใช้ศัพท์บ้านนอกมากนะขนมปังกรอบอย่างผมสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยเชฟมันจะเขาจะทำเป็นรูปตัวอักษรภาษาอังกฤษ ABC เขาเรียกบ้านผมเรียกขนมปัง ABC เกิดทันใช่ไหมทันนั่นแหละฮะเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นวงกลมสวยงามเรานำไปบดนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับครับแล้วมีอะไรครับเชฟครับมีวิปปิ้งครีมนะครับวิปปิ้งครีมครับแล้วก็มีกล้วยหอมครับกล้วยหอมนะครับแล้วก็มีอะไรครับเชฟครับแล้วก็จะมีเนยละลายนะครับเนยที่เราละลายไว้แล้วเป็นเนยเค็มหรือเนยจืดครับเนยจืดครับเพราะว่าขนมปังมันเค็มอยู่แล้วครับแล้วก็มีอะไรครับเชฟครับครับแล้วจะมีช็อกโกแลตละลายนะครับช็อกโกแลตก็ละลายเช่นเดียวกันครับแล้วก็จะมีเนยถั่วครับเนยถั่วครับเขาจะมีขายเป็นกระปุกมีขายเป็นกระปุกครับตามห้างทั่วๆไปก็มีนะครับครับแล้วก็จะมีคาราเมลครับคาราเมลครับนะครับحمل الإسلام لنادينا الهجرة رحلة هادينا เอาละครับเริ่มวิธีกันเลยใช่ไหมฮะเชฟทำยังไงดีครับเริ่มกันยังไงครับครับเราก็จะเอาเนยนะครับใส่ไปในครับใส่ไปในถ้วยก่อนนะครับครับเทลงไปเลยครับอืมครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยใส่ได้ครับครับใส่เลยครับครับนี่นะครับอ้าวเดี๋ยวจะแข็งนิดนึงครับอ้าวนี่นะครับคือใส่เนยไปนะครับแล้วก็ใส่แครกเกอร์ที่เราบดแล้วนะครับเราก็กะประมาณใช่ไหมครับกะประมาณคืออันนี้ทานได้กี่คนนะเชฟทานได้ทั้งบ้านเลยครับทั้งบ้านเลยนะบ้านมีอยู่2คนก็คือครอบครัวนึงนะฮะเรากะว่าให้เนยกับแครกเกอร์เนี่ยพอดีกันคือจะแห้งเลยใช่ไหมครับครับมันก็จะแห้งเป็นเราจะเอาไปทำเป็นฐานของพายนะครับครับแหม
เป็นฐานเลยนะโอ้เพราะว่าเราเตรียมเนยไว้1ถ้วยนะครับแล้วก็ให้มันพอดีกับเนยถ้าเกิดว่าใส่เยอะไปมันก็จะไปไม่เกาะกันเป็นฐานนะครับครับก็คือเนี่ยนะครับเราใช้เนยประมาณ1ถ้วยตวงเนี่ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็เราก็ใช้แครกเกอร์เนี่ยนะครับใส่ค่อยๆใส่เข้าไปครับแล้วก็คนจนกระทั่งลักษณะเขาคือเกาะตัวกันครับครับอย่างนี้นะเชฟครับคือว่าตัวแครกเกอร์ถ้าเกิดว่าตัวบานอฟฟี่ไฟนะครับถ้าเกิดว่าฐานมันยิ่งหนามันจะอร่อยโอ้ครับผมยังไม่เชื่อเชฟยังไม่เชื่อครับเดี๋ยวเราไปใส่ถ้วยก่อนอ๋อครับฐานใส่ถ้วยไปก่อนนะครับถ้วยนี่คือที่เราจะเตรียมเอาไว้สำหรับทำเป็นฐานครับถ้าเกิดว่ามีถ้วยฟอยล์ที่ขายกันตามร้านเบเกอรี่ใช่ไหมฮะครับเราก็เอามาทำได้แต่ที่บ้านเรามีถ้วยนี้ก็เอาถ้วยนี้แหละใช่ไหมง่ายๆก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็อัดนะครับแหมเนยกับแครกเกอร์เนี่ยจับตัวกันนะเชฟครับอัดเข้าไปเลยใช่ไหมอัดลงไปให้แน่นนะครับอ๋ออย่างที่เชฟบอกนะฐานแน่นๆเพื่อที่จะให้อร่อยครับคือให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดูได้นะครับลักษณะคือเป็นแบบนี้นะครับให้จับตัวกันนะไม่ใช่ว่าเหลวเกินไปเพราะเนยเยอะครับหรือไม่จับตัวกันเนื่องจากแครกเกอร์เยอะเกินไปนะครับอัดให้แน่นใช่ไหมครับอัดให้แน่นครับครับพออัดนั้นแล้วเราก็จะเอาช็อกโกแลตที่เราละลายละลายไว้นะครับใส่เยอะไหมหรือใส่ตามความรู้สึกเหมือนกันบางคนชอบเยอะก็ใส่เยอะบางคนชอบน้อยก็ใส่น้อยบางคนไม่ชอบเลยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับโอ้ครับโอ้โหครับครับนี่จากเมื่อสักครู่นี้นะครับที่แครกเกอร์รวมกับเนยเนี่ยครับจะเป็นสีเหลืองนะครับทีนี้เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วเพราะเราเอาช็อกโกแลตที่ไรนะที่เราละลายเนี่ยมาใส่ครับหลังจากนั้นครับเชฟเราจะใส่กล้วยหอมไปด้วยครับเอาละนี่ฮะที่บานาน่านะครับบานอฟฟี่นะครับเอาละครับเชฟตัดเป็นแว่นแว่นนะครับอันนี้ก็ใส่ตามความชอบครับใส่ตามความชอบกล้วยนะครับกล้วยหอมกล้วยหอมครับนี่มองไปในแอบกลืนน้ำลายไปครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนยถั่วใส่ลงไปครับโอ้เนยถั่วเป็นกระป๋องกระป๋องนะครับมีบางทีเป็นขวดแก้วขายนะครับถ้าใครชอบมากก็ใส่มากใครชอบน้อยก็ใส่น้อยครับใครไม่ชอบเลยไม่ต้องใส่ครับสวยงามเอาแล้วครับครีมถั่วหมดแล้วตามด้วยคาราเมลครับคาราเมลนะครับคาราเมลนี่มีขายไหมครับเชฟมีขายครับแต่ว่าเราทำเองก็ได้ทำเองได้นะครับทำยังไงครับเชฟครับคาราเมลเราก็เอานมข้นหวานนะครับง่ายๆนะครับครับมี2วิธีนะครับใช้นมข้นหวานนะครับเอาไปต้มใส่ไปตั้งกระป๋องนะครับก็คือเอาหม้อใบหนึ่งนะครับมาตั้งไฟเปิดไฟปานกลางปานกลางนะครับใส่น้ำแล้วก็เอานมเนี่ยทั้งกระป๋องโดยที่ยังไม่เปิดนะครับโดยที่ยังไม่เปิดใส่ไปในน้ำที่นั่นนะต้มนานไหมครับประมาณ 2-3 ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงนะครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับนี่ไฟเบาๆอ่อนๆเรื่อยๆนะครับถ้าต้องการให้สีเข้มกว่านี้ก็นานกว่านี้อีก4ชั่วโมง4ชั่วโมงครับสามารถทำเก็บแช่ตู้เย็นเอาไว้ได้ครับครับแหมนะก็จะออกเป็นรสนมแต่ออกขมๆนิดๆไหมฮะไม่ขมครับไม่ขมใช่ไหมฮะครับครับผมเห็นดำๆนึกว่าจะขมเอาแล้วครับเชฟนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับครับครับแล้วก็แล้วเดี๋ยวเรามาตีวิปปิ้งครีมนะครับจะโรยน้ำด้วยวิปปิ้งครีมโอเคครับก็เดี๋ยวเราคงจะเอาไปใส่ตู้เย็นนะครับครับเชฟครับเชิญไปใส่ตู้เย็นเลยครับหลังจากที่เราเอาส่วนของฐานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยแครกเกอร์ผสมกับเนยช็อกโกแลตช็อกโกแลตกล้วยแล้วก็อะไรนะฮะ
คาราเมลแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นส่วนที่เหลือคือส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นส่วนสำคัญใช่ไหมอะไรครับเชฟครับวิปปิ้งครีมนะครับเอาไว้ทับบนหน้าออกเอาไว้ราดบนหน้านะครับซึ่งมีความสำคัญยังไงครับเชฟคือเราต้องตีให้มันขึ้นครับขึ้นฟูจนตั้งยอดแข็งครับแข็งเลยนะครับจากเหลวๆเนี่ยแข็งเลยครับมันก็จะฟูแล้วเหมือนครับท็อปปิ้งที่อยู่บนช็อกโกแลตครับซึ่งจะท่าทางจะต้องใช้แรงงานครับแหมคิดถึงคุณคอลิสนะคิดถึงคุณคอลิสนะถ้าหากว่าเรามีเครื่องตีก็จะเร็วขึ้นถ้าหากว่าเราไม่มีเครื่องตีเราไม่มีเครื่องตีเราก็ซื้อสำเร็จรูปมีขายไหมสำเร็จรูปมาขายถ้าเราไม่มีสตังค์จะซื้อมีอยู่ที่บ้านทำไงฮะชวนเพื่อนชวนเพื่อนมาช่วยกันทำมาช่วยกันทำหน่อยช่วยกันตีหน่อยใช่ไหมครับเอาครับเอาละครับเอาเทใส่เลยไหมครับเชฟเอาครับเดี๋ยวผมเทใส่นะส่วนหนึ่งเราใส่บ้างแล้วนะครับมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับแครกเกอร์ของเรานะครับแหมวันนี้นะครับครับเวลาครับเราต้องเอาวิปปิ้งครีมไปแช่เย็นนะครับถ้าเกิดว่าไม่แช่เย็นมันจะไม่ขึ้นนะครับครับไม่ต้องผสมอะไรเลยใช่ไหมเชฟไม่ครับมันมีรสชาติของมันอยู่แล้วครับเนี่ยครับพอตีไปสักพักมันจะเริ่มหนืดแล้วครับมันจะเริ่มเหนื่อย เริ่มหนืดแล้วก็เริ่มเหนื่อยด้วยครับอืมครับอาจารย์ลองตีไหมครับครับลองดูนะเอาเตรียมงานเตรียมยาหม่องไว้ด้วยนะครับหลังจากที่เล่นกันหอบนะครับเล่นกันแหมกล้ามขึ้นแล้วครับเชฟครับก็พอสมควรนะครับแหมฟูครับนี่นะขึ้นเลยนะครับนี่จะเห็นว่าจากเมื่อสักครู่ตอนแรกที่เราเริ่มตีนะฮะจะเหลวๆแต่ตอนนี้นี่นะฟูนะเหมือนกับไอศกรีมเลยครับครับเชฟอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วครับเพราะว่าเราจะใส่เป็นพอชาเป็นถ้วยครับเป็นชามเป็นโคมใหญ่ๆครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะตัดเป็นชิ้นแบบเค้กครับก็ต้องตีให้มันขึ้นกว่านี้คือขึ้นคือจนกระทั่งอยู่ตัวใช่ไหมฮะเชฟพอดึงหยิบพอเอาอันนี้ขึ้นยืดปุ๊บมันก็จะแข็งตั้งงี้เลยครับแข็งตั้งเลยนะครับผมอาจจะตีกันแย่มั้งเชฟถ้าใช้เครื่องจะเร็วกว่าครับครับครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะเราทำนี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะได้เห็นว่าวิธีแบบปกติเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับถ้ามีเครื่องก็นะไม่ต้องมาเหนื่อยอย่างเรานะครับแหมวันนี้คุณกฤตไม่อยู่นะต้องมาเหนื่อยนะครับก็แต่เดี๋ยวอย่างเขาก็ไม่ได้กินนะเชฟครับเอาละครับเชฟครับครับนี่ก็ได้เดี๋ยวเราไปเอาฐานในเตรียมมาครับเดี๋ยวผมไปเอาให้ครับเชฟครับเชฟตีต่อเลยครับมาแล้วครับเชฟครับครับนี่ครับเห็นว่าแข็งนะคว่ำได้ไหมครับเชฟเบียร์ไปเสียงดีกว่านะครับนี่นะจะเห็นว่าแข็งเลยนะครับแข็งเลยนะครับนี่ข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสวยงามต้องระวังถ้าลื่นครับจับด้วยความประณีตครับครับเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าแต่งหน้านะครับเอาละครับนี่นะครับโอ้โหผลผลิตแห่งความเหนื่อยยากตีบอกตรงกันตีกันหลายคนต้องช่วยกันตีนะครับเนี่ยแหมถ้าหากว่าอยู่กันเองนะครับไม่ได้มีเครื่องนะครับจนกว่าจะฟูอย่างเงี้ยนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะแต่งหน้าด้วยกับช็อกโกแลตต้องทำอย่างนี้ไหมก็แล้วแต่ครับใครจะทำแบบไหนก็ได้ครับเดี๋ยวเราใช้ด้ามช้อนก็ได้ครับถ้าไม่มีไม้จิ้มฟันหรือว่าอะไรก็ได้ก็จะโอครับแต่งลายครับครับแต่งลายครับครับนี่ธรรมดาที่ไหนนะครับครับครับสวยมากๆนะครับالهجرات لتولدينا حمل الإسلام جلدينا الهجرات لتولدينا حمل الإسلام جلدينا والسلام الله على الهادي والكون يردد
ของเราวันนี้นะครับเมนูชื่อครับเชฟบานอฟฟี่พายครับบานอฟฟี่พายนะครับนี่คือผลผลิตจากความเหนื่อยยากในของการตีกว่าจะขึ้นนะครับก็นะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับในช่วงของสดะชวนชิมครับ Just giving one but you telling everyone สุดยอดผลิตภัณฑ์ไทยจีนตัวใหม่แกร็กคูผลิตภัณฑ์ยาแกร็กคูเป็นตำรับยาไทยจีนแผนโบราณด้วยส่วนผสมของสมุนไพรเกรดเอที่คัดสรรแล้วหลากหลายชนิดและส่วนผสมที่ต่างออกไปเพิ่มเติมจากเดิมบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตแก้ปวดหลังบำรุงเลือดบำรุงหัวใจสร้างฮอร์โมนเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเสริมสร้างระบบหมุนเวียนของโลหิตบำรุงตับไตลดระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงพลังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสมุนไพรแกร็กคู1กล่องบรรจุ6แคปซูลราคาเพียง500บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องราคาเพียง 2,000 บาทแถมฟรีทันที1กล่องโทรด่วนหมายเลขโทรศัพท์0835436038และ0911080035ฮัปปะทุสเซาดะเป็นยาบำบัดทุกโรคเว้นแต่ความตายฮัปปะทุสเซาดะน้ำมันสกัดบริสุทธิ์ 100% ประกอบด้วยแร่ธาตุฟอสเฟตธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคาร์โบไฮเดรตและสารเบต้าคาโรทีนติดต่อด่วน02-934-3160ถึง62الصلاة والسلام عليك عليك يا Just giving one, but you're telling everyone. ช่วงสดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลาลคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มศรัทธาน้ำสะอาดจากศรัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกรนครับมาถึงช่วงสดะชวนชิมแหมในเมนูของเราวันนี้นะครับเชฟครับบานอฟฟี่เป็นยังไงบ้างบานอฟฟี่ดูหน้าตาแล้วนะครับผ่านครับเชฟผ่านไหมฮะให้ผ่านไหมเชฟบอกแม่มันจะพูดยังไงทำกันเองนะครับก็หลังจากที่ตีกันนะจนกระทั่งแขนนี่เดี๋ยวให้ยาหมองคนละตลับนะครับไปนอนนวดกันนะครับนวดไข่นวดมันนะนวดกันเองนะครับนะครับก็มาถึงช่วงชวนชิมครับเชฟครับเราคงจะชิมกันนะเดี๋ยวผมขอเริ่มก่อนนะครับให้เป็นผู้ใหญ่นะครับเผื่อมีอะไรจะได้บอกกล่าวกันก่อนนะครับก็ตักลงไปลึกๆนะครับตักลงไปลึกเพราะว่าถ้วยของเราใหญ่นะครับมีแครกเกอร์มีแม่มีอะไรสวยด้วยนะครับตักไม่ได้เลยบิสมิลลาห์ตักเลยนะครับแข็งครับเพราะว่าเราอัดไว้หลายชั้นนะครับครับเอาละครับเชฟแม่จะไปโดนชั้นของช็อกโกแลตแล้วก็ครับไปคำใหญ่ยังไงเนยถั่วครับเนยถั่วด้วยแล้วก็มีโอ้โหครับเอ้าบิสมิลลาห์เชิญครับเชฟผสมกันหมดเลยนะเชฟครับผสมกันลงตัวมากข้างล่างเนี่ยนะครับมีความเค็มของตัวแครกเกอร์ซึ่งเราผสมไปกับเนยซึ่งมีความมันแล้วก็ชั้นที่2เนี่ยนะครับเป็น
ช็อกโกแลตครับแล้วก็ช็อกโกแลตมีขมนิดๆผสมกับจะได้รสชาติของเนยถั่วด้วยเนยถั่วคาราเมลแล้วก็เนยถั่วด้วยเนี่ยครับแม่ลงตัวครับติดช้อนขออนุญาตนะครับทีมงานคือน้ำลายกันเอื้อกเลยนะครับวันนี้เราตั้งใจทำให้เยอะครับครับถ้าหากว่าที่บ้านนะครับที่บ้านเนี่ยถ้าหากว่ามีจำนวนสมาชิกในครอบครัวเยอะก็ทำถ้วยใหญ่อย่างนี้เลยครับจะได้แบ่งกันทานได้ใช่ไหมครับเชฟครับได้ครับแล้วก็เชฟคิดว่าอย่างนี้เนี่ยแหมจะทำได้ไหมครับทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยทำได้ครับเพราะว่าง่ายๆถ้าเราทำได้คุณก็ทำได้ครับครับโอ้โหนะครับเมนูนี้ไม่ยากนะครับบานอฟฟี่ถ้าหากว่าเราทำได้คุณก็ทำได้ครับ Just giving one but you tell everyone มาถึงช่วงที่ทุกคนนะฮะรอคอย คือช่วงในการที่เราจะแจกรางวัลให้กับคนที่ร่วมกับทางรายการของเรานะครับเชฟครับได้รับการสนับสนุนจากฟาริดาช็อปนะครับให้ผ้าคลุมฮิญาบสวยงามนะครับครับยังไงครับถ้าหากว่าแหมคนผู้ชมทางบ้านบอกอยากจะได้เหลือเกินถ้าอยากได้นะครับง่ายๆเลยครับเขียนจดหมายหรือว่าไปสัญญาบัตรนะครับส่งเข้ามาในรายการครับแนะนำเมนูอาหารหรือว่าอยากจะให้เรานำเสนออะไรนะครับเขียนเข้ามาได้ครับเมนูอาหารที่ท่านอยากจะนำเสนอนะครับอย่างเช่นทำที่บ้านทานแล้วก็บอกแหมเมนูนี้อยากจะอยากอร่อยมากเลยอยากจะนำเสนอให้กับคนอื่นนั้นได้ลองทำกันที่บ้านเราก็จะมาทำให้ดูกันตรงนี้หรือบางท่านบอกอย่างนี้นะครับเชฟมีแต่อาหารฝรั่งทั้งนั้นเลยอ่ะที่ทำมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นที่ทำกันบานอฟฟี่อย่างเงี้ยขอเป็นไทยแท้ได้ไหมนะหรือเขียนเข้ามานะหรืออยากได้อาหารแบบเย็นๆนะก็นะครับเขียนส่งมาได้เชฟครับแต่ละเมนูเนี่ยนะครับความยากง่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับการทำอาหารเนี่ยความยากง่ายบางคนโอ้ยเมนูนี้ยากจังเลยมันก็เอาอะไรมาวัดฮะมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะให้ความพิถีพิถันว่าเอาใจใส่มากแค่ไหนมากกว่ามันไม่มียากไม่มีง่ายครับครับทุกเมนูนะแต่ว่าอาหารไทยนี่จะละเอียดอ่อนมากกว่าครับเคี่ยวกะทิใช่ครับต้องรอกะทิแตกมันถึงจะใส่อันนี้ต้องดับใส่อันนี้ดับกลิ่นคาวอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับเชฟอายุครับมีอะไรจะฝากกับตอนท้ายครับวันนี้ครับก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากได้ผ้าฮิญาบสวยๆก็เขียนจดหมายไปสัญญาบัตรเข้ามาครับถ้าใครบอกแม่ขี้เกียจจังเลยเชิญเลยฮะมินบุรีตลาดมินบุรีนะครับที่ร้านฟาริดาช็อปร้านฟาริดาช็อปเขามีทุกอย่างนะครับมีทั้งฮิญาบตะละกงนะครับอาบายะมีนะครับหรือร้านอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับฟาริดาเครื่องเทศนะครับมีครบทุกอย่างนะครับเครื่องก๋วยเตี๋ยวเครื่องพะโล้นะครับพริกไทยมีหมดนะครับที่ฟาริดาเครื่องเทศนะครับครับเชฟครับวันนี้เวลาของเราหมดนะครับครับก็คงจะพบกันใหม่นะครับในตอนถัดไปลองดูกันนะครับว่าติดตามชมกันติดตามชมกันว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะนำเมนูใหม่ๆมาให้กับท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเรานะครับคงหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมรมรอนค้าเจริญและก็เชฟอาลีฟรักเกียรติครับคงต้องจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ Just giving one but you telling everyone you mean Just giving one You always talking about it Just giving one Akash doing good thing it's a habit Just giving one Everybody has learned what you did Just giving one but you telling everyone you mean Just giving one You always talking about it Just giving one Akash doing good thing it's a habit Just giving one Everybody has learned what you did Just giving one but you telling everyone you mean Just giving one You always talking about itJust giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.